วัสดีตอนเช้าที่บาเรนนะคะวันนี้พาเพื่อนมาดูเพลียเนาะหลังจากฝนตกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา7วันนะคะก็คือ1อาทิตย์เต็มเนาะวันนี้นะคะก็เจอกับปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะคะถ้าเกิดมีฝนตกไม่หยุดแบบนี้นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเพลียอ่อนหรือว่าเพลียเขียวๆแบบนี้เนาะตัวเล็กๆนี่นะคะนี่ค่ะจะเริ่มมาเกาะตามใบเนาะมาดูดกินน้ำเลี้ยงของผักของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มเจอปัญหาเยอะแล้วนะคะก็เริ่มมีทุกกระถางยังไม่แน่ใจนะคะว่าฝั่งโน้นมีไหมแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือแทบทุกกระถางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจดูนะคะว่าผักของเรามีอะไรบ้างนะคะที่เจอเพลี้ยลงเนาะตัวนี้ก็ยังนะคะเอ้านี่ง่ายเจอแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าอยู่ใต้ใบนะคะเราจะต้องดูใต้ใบจริงๆเราก็มีวิธีการฉีดพ่นอยู่นะคะเราใช้พวกยานะคะเป็นสมุนไพรแบบปลอดสารของเราเนี่ยค่ะฉีดพ่นพริกเกลืออะไรต่างๆเนาะที่เรามีนะคะแต่ว่าไม่จะไม่ฉีดพ่นนะคะส่วนมากก็จะเด็ดใบไปกินเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปล้างเอานะคะก็จะไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมของพวกแมลงเนาะไม่ปล่อยให้ต้นข้าวโตนะคะถ้าเกิดต้นข้าวโตเนี่ยกว่าจะโตเนาะแมลงก็จะสะสมอยู่เยอะก็จะแพร่กระจายไปเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาตัดไปกินเด็ดใบไปกินนะคะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้เนาะกินถ้าเกิดเรากินไม่หมดเราก็จะเก็บเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะเอาเข้าฟีดไว้เพราะส่วนมากก็จะกินไม่หมดอยู่แล้วบางวันก็ไม่มีเมนูอะไรทำเนาะเดี๋ยวจะพาสำรวจดูนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดาของเรานะคะเดี๋ยวนะดูก่อนไม่มีนะคะมะเขือเทศสีดาไม่มีพวกต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีเนาะเออมีเหมือนกันนะคะแต่มีน้อยยังมีน้อยอยู่เนาะส่วนมากเนี่ยเขาจะเน้นเป็นพวกผักกินใบมากกว่านะคะมาดูฝั่งนี้คะน้ายังไม่มีเนาะคะน้าเนี่ยยังไม่มีนะคะส่วนมากจะมีเนี่ยจะเป็นพวกผักกาดขาวกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะช่วงนี้จะเจอเยอะมากตอนนี้ก็กวางตุ้งของเราก็เริ่มจะเก็บกินได้แล้วนะกวางตุ้งฮ่องกงนะคะบางทีก็ยังสับสนเนาะกวางตุ้งฮ่องเต้กวางตุ้งฮ่องกงเพราะปกติเราก็จะเรียกแค่กวางตุ้งแต่ตอนนี้มันมีทั้งกวางตุ้งฮ่องกงและฮ่องเต้นะคะนี่ค่ะก็จะเริ่มมีแล้วเนาะเล็กๆนะคะตัวนี้เห็นไหมคะก็จะเริ่มทยอยมีแล้วนี่ก็มีเยอะเลยเนี่ยตามใบด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่เก็บไปกินเนาะอย่าให้มีใบเยอะนะคะมันก็จะสะสมพวกศัตรูพืชเยอะมากใบยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็จะยิ่งแพร่เร็วอันนี้เป็นวิธีของเราเองนะคะส่วนมากหลายๆท่านนะคะก็คงจะทำการกำจัดเนาะแต่ไม่ใช่ว่ากว่าเราจะกำจัดหมดนะคะก็คงจะไม่ได้กินเนาะเพราะฉะนั้นนะคะโตเท่านี้ก็เด็ดไปกินเลยเพราะฉะนั้นไม่เจ็บเลยไม่เคยปล่อยให้เขาโตสวยเนาะเนี่ยค่ะบางทีก็บี้เราเอาไปล้างเขาก็จะหลุดออกเนาะเวลาเราไปทำกับข้าวนะคะช่วงนี้ก็ศัตรูพืชจะเยอะหน่อยเนาะไม่ค่อยมีเวลาได้ลงมาดูเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่ฝนตกติดต่อกันนานเกินไปนะคะ 6-7 วันก็7วันนะคะแรงมากฝนตกแรงมากฟ้าร้องดังมากนะคะเราก็กลัวเนาะก็เลยไม่ได้ลงมาดูนะคะก็มาเด็ดไปกินบ้างเมื่อวานก็มาเด็ดใบนะคะเด็ดใบของกวางตุ้งเด็ดใบของผักกาดขาวไปกินพ่อโย่งนะคะแกจะชอบมาเด็ดไปกินแกชอบมากเลยนะผักสวนครัวลืมเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนั้นน่ะเมื่อ 4-5 วันที่แล้วที่เราเก็บผักไปให้พี่ชายของพ่อโย่งนะเมื่อวานเจอแกนะคะแกมาเมื่อวานเจอแกเล่าให้ฟังว่าแกมาบอกนะว่าอุ๊ยอร่อยมากเลยผักคะน้าเนี่ยผัก
ตัวนี้นะแล้วก็ผักตัวนี้อร่อยมากแต่ว่าไม่เจอวันนั้นก็เก็บผักกาดขาวกวางตุ้งฮ่องเต้ผักคะน้าแล้วก็กวางตุ้งดอกเนาะหรือกวางตุ้งฮ่องกงนะคะไปให้แกแต่ว่าแกชอบที่สุดก็คือผักคะน้าแล้วก็ตัวนี้นะคะกวางตุ้งฮ่องเต้แกบอกอร่อยมากทำสลัดอร่อยมากก็ดีใจนะก็เลยบอกแกว่าเดี๋ยวไว้วันหลังจะเก็บไปฝากแกอีกนะคะเนี่ยผักกาดขาวของเราเสียดายเนาะเดี๋ยวไปหาทําที่ฉีดมาฉีดผักกาดขาวดีกว่าจะมีบางต้นน่ะเราอยากให้เขาห่อนะคะแต่ว่าที่เหลือเราก็จะต้องเก็บไปกินไม่รอให้เขาห่อแต่ว่าเราก็จะเอาเก็บไว้อยู่ต้น2ต้นอย่างต้นนี้จริงๆเขาห่อแล้วนะพอฝนตกลงมาแรงๆหนักๆนะคะเขาก็จะบานออกแบบนี้เลยไม่ห่อเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาเก็บอีกแต่ว่าจะไม่ถอนนะคะก็เอาไว้แบบนี้เราก็ได้กินนานเนาะจนกว่าเราจะเบื่อนะคะตอนนี้ก็ปลูกเพิ่มหลายอย่างนะบรอกโคลีเบบี้บรอกโคลีสีม่วงนะคะเคลไดโนเคลอุ้ยหลายอย่างคะน้าก็ปลูกเพิ่มนะคะเป็นคะน้าเห็ดหอมนะคะไปดูฝั่งโน้นกันเนาะเดี๋ยวเอานี่เก็บไว้ก่อนตัวนี้น่าสงสารมากอันนี้เราเอาเปลือกไข่รองก้นกระถางนะคะลากเขาทะลุออกมาแต่ว่าเราวางไว้บนพื้นปูนซีเมนต์เนาะคือตรงนี้นะคะเขาก็ไม่สามารถลงดินได้เขาก็จะอยู่แบบลากหดๆหน่อยนิดนึงการเจริญเติบโตก็จะไม่ดีเท่ากับตัวที่เอาวางลงในดินนะคะถ้าเอาวางลงในดินลากเขาออกนอกกระถางเขาก็จะลงไปในดินซ่อนไซไปในดินนะคะก็จะได้ดูดสารอาหารได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็จะโตเร็วกว่าตัวที่เราวางไว้แบบนี้เนาะแบบนี้มันก็โตช้านะคะเดี๋ยวมาสำรวจดูฝั่งนี้นะคะพวกนี้วางในดินนะคะอุ้ยเยอะเลยนะคะนี่จะกำจัดไว้มั้ยเนี่ยดีนะที่ปลูกน้อยนะคะไม่ได้ปลูกเยอะอุ๊ยเมื่อวานยังอุ๊ยดูดิเอ้ยขนลุกอ่ะดูขนลุกหมดเลยอ่ะเมื่อวานชวนพโยงอ่ะไปเดินซื้อของไปเดินซื้อพวกไออุปกรณ์การทำเกษตรที่ร้านการเกษตรนะคะไปซื้อพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆเกี่ยวกับพวกปลูกผักต่างๆนะดูยังไม่มีที่ปลูกนะแต่ว่าไปซื้อมาไว้แล้วเป็นคนที่โลภมากจริงๆนะคือเป็นคนที่ชอบมากเลยเกี่ยวกับการเกษตรว่างทีไรก็จะชวนพ่อโยงไปนะคะแต่มันเป็นร้านที่แบบอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองไม่ไกลดูคือเยอะมากอ่ะขนลุกเลยอ่ะดูอุ้ยอย่างนี้ขอตัวไปกำจัดเพลี้ยก่อนนะคะคือเยอะมากดูเดี๋ยวเราไปกำจัดเพี้ยก่อนดีกว่าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ